สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับผมเช็คชื่อก่อนเลยนะครับผมคาบนี้เป็นคาบ42-43นะสักสอนมาครับลูกหมีมาปัญญาตามาค่ะรัชนนมาครับศิลปกรมาครับเกปวิทย์โยสิตามาค่ะพันมาค่ะผมอ่านชื่อพันไม่ค่อยเก่งนัทชนิดาอ่ะนนพัฒน์แม่แต่เมื่อเช้าหายนะสุธิดามาจ้าอานนท์อานนท์เบลมาครับเน็ตดีหรือยังเบลดีแล้วครับฝนหยุดตกแล้วเราใช้เน็ตมือถือหรือว่าเน็ตบ้านนะครับเน็ตบ้านครับมีปัญหาเลยนะฮะเน็ตบ้านถ้าฝนตกทีนะมือถือด้วยนะครับผมนะโอลิเวอร์สุปการสโคนเตอร์ผมจะอ่านโอเครู้กันพีรทัศน์ณัฐวุฒิสุชาดาสุชัยดาก็ไม่มาแล้วอภิชาครับสุรวุฒิครับศิลภพครับจีรัชยาณัฐพรกุลชาติมาครับนิสลาวะไลอามนุชาติชมพู่ฟิวเจอร์อยู่ไหมฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ผมไม่ได้ยินเสียงฟิวเจอร์ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เช็คชื่อนะมาได้ยินหนูไหมได้ยินแล้วเราลืมเปิดไมค์หรือเปล่าเมื่อกี้ผมเรียกเราตั้งเยอะแล้วชมพู่ได้ยินผมไหมได้ยินค่ะไปตามเพื่อนๆมาด้วยนะฮะให้รีบเข้ามาครับอานนท์เมื่อกี้หนูหลุดอ๋ออานนท์นะครับผมโอเคนะครับผมเรามาเข้าเรื่องเลยนะฮะเปิดไป exercise 2.7 นะครับผมข้อ 1.5 1.6 นะครับ 1.5 1.6 นะครับผมในหน้า75ครับในหน้า75นะครับผมโจทย์กำหนดว่าล็อก4ฐาน5ล็อก4ฐาน5เท่ากับ 1.1609 ให้หาค่าของล็อก5ฐาน1024ขั้นแรกนะครับผมโจทย์ใหญ่มันกำหนดให้มาคือล็อก5เนยจะเข้าเรียนไหมเข้าเรียนด้วยครับล็อก 5.4 เท่ากับ 0.7324 แล้วก็ล็อก 7.21 เท่ากับ 0.8579 นะครับผมผู้โชคดีที่จะเป็นผู้ช่วยผมในข้อนี้ก็คือข้อนี้ทำแล้วหรือยังเหมือนคุ้นๆเลยแป๊บนึงนะขอเช็คก่อนข้อไหนจะต้องข้อ5เหรอใช่ข้อ5ยังนะข้อ5ยังไม่ทำโอเคโอเค
แป๊บนึงนะครับไตเติ้ลไตเติ้ลมาแล้วใช่ไหมฮะขอรอไตเติ้ลได้ยินเสียงผมไหมงั้นพาลามาเป็นผู้ช่วยผมเลยคุณต้องหนูไม่น่าหวังดีหนูน่าจะปล่อยให้คุณต้องทำแบบงงๆไปแล้วค่อยมาทวงทีหลังให้คนอื่นทวงให้ไม่เป็นไรเลยผมก็ต้องถามทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวผมยืนยันแต่ถ้าหนูเงียบไปหนูก็อาจจะรอดไงแต่ว่าหนูทำมาหนูมาแล้วโอเคนะครับผมอ๋อเมื่อกี้เนยบอกว่าเนยมาแล้วนะครับผมอ่ะค่านี้ค่าเท่าไหร่นะค่าเขียนค่าที่45 46 42ไม่ใช่มาข้อมั่วเลย42 43 43เราก็ต้องเข้าใจ45มาจากไหนผมสอนเยอะมาก42 43นะวันศุกร์ที่21เดือนมกราคมพศ2565นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะให้พาราลองคิดสัก30วินะลองคิดสัก30วิเดี๋ยวผมจะมาถามแป๊บนึงนะครับ30วิอ่ะเรามาดูนะครับผมพาราอ่ะคิดยังไงครับขั้นแรกขั้นแรกเนาะใช่ครับขอบคุณนะคะขั้นแรกก็เอาล็อก4ไม่เป็นไรไม่ใช่ล็อก4ล็อก1024อ่ะเป็นเลขข้างล่างค่ะแล้วก็5คุณรู้เรื่องไหมน่าจะไม่รู้เรื่องดูจากมันว่าจะงงๆใช่ไหม1024ล็อก5ฐาน1024ล็อก5ฐาน1024ส่วนอย่างนี้เหรอได้แล้วไงต่อครับแล้วก็ทำยังไงต่อเหรอคือต้องชี้นำหน่อยได้ไหมหนูก็งง1024คือ2กำลังอะไรครับฮะ1024คือ4กำลังอะไร4กำลังอะไรเหรอใช่4กำลัง5 4กำลัง5ตก5มาข้างหน้าก็จะได้เท่ากับล็อก5ส่วนด้วยล็อก5ล็อก4ใช่ไหมอือหือตบเลขชี้กำลังอืมแล้วก็ยุบมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ 1.1609 หาร5ครับ 1.1609 หาร5ได้เท่าไหร่ครับขอบคุณนะคะได้ครับสักครู่นะแป๊บหนึ่งนะครูต้องจะบอกเลยนะครับว่า
0.23218ค่ะเออ2ก็ได้ 0.23 22ค่ะ22โอเคอ่ะถูกต้องครับเอาใหม่ข้อ6 ข้อ5เขาเรียกว่าผมทำอ่ะได้ได้ก็ล็อก71ฐาน27แล้วก็เท่ากับล็อก77ส่วนล็อกที่17ล็อก77กับล็อก27นี่ฐานอะไรหรือว่าไม่ใส่ฐานก็ต้องเหมือนไม่ดีไม่ใส่ฐานได้ไหมอ่ะไม่ใส่ฐานได้ต้องมีฐานใช่ไหมถ้าไม่ใส่ฐานก็คือฐานสิบถ้าไม่ใส่ฐานคือฐานสิบอ่าฮะแล้วไปยังไงต่อเราคุณต้องเป็นผมใส่ฐานคือใส่ฐานไปใส่ฐานเลขสามใช่อ่ะเสร็จแล้วทำไงต่อแป๊บนึงนะคะฐาน3แล้วก็แล้วก็ตรงข้างล่างค่ะก็คือเป็น3กำลัง3ฐานฐานเท่าไหร่ฐานก็คือ3 3ไงข้างบนล่ะข้างบนก็ล็อก3ค่าไปเลยแล้วกัน27จ้าจ้าเราจะได้อะไรครับจะได้9หาร3เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 1.3180 โอเคถูกต้องครับแคปจอไว้ครับเรียบร้อยนะเมื่อกี้ใครยังไม่ได้เช็คชื่อครับนาขวัญใช่ไหมขอร้องนะมีนาขวัญแล้วมีใครอีกเพชรมาหรือยังไอซ์มาหรือยังโทรตามยังไม่มาอีกเลยเนี่ยซีครับซีครับไม่ใช่ซีเป็นผู้ช่วยผมข้อนี้นะครับผมนะกำหนดให้ล็อก 5.4 เท่ากับล็อก 0.7324 ล็อก 7.21 เท่ากับ 0.8579 หาค่าล็อกการิทึมฐานธรรมชาตินะครับคำว่าล็อกฐานธรรมชาติอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทวนให้คร่าวๆนะครับผมว่าค่าลอน x สมมตินะลอน x นะครับผมon x หรือว่าล็อกฐานธรรมชาตินะครับล็อก x นั่นเองมันก็เท่ากับล็อก x ฐาน e นะครับผมซึ่ง e เนี่ย e นะครับผมมีค่าประมาณเท่าไหร่นะ0.4343นะครับผมเพราะฉะนั้นlog 54มันก็คือล็อก54ส่วนล็อก e ใช่ถ้า4ส่วนล็อก e ล็อก e นะครับผมล็อก e เท่ากับเท่าไหร่นะครับเปิดไปดูข้างข้างบนนะฮะหน้า73 72เท่ากับ 0.343 0. ไม่ใช่ไม่ใช่4343อย่างสื่อมันคืออย่างเงี้ย0.4343 โอเคแล้วล็อก54ทำไงครับ5.4 ก็ทำยังไงนะเปลี่ยนเป็น 5.4 คูณ10ใช่ป่ะว้าวเยี่ยมนะครับ 5.4 คูณ10แล้วก็ล็อกคูณกันเท่ากับอะไรนะบวกกันเท่ากับล็อก2ตัวบวกกันนะครับผมก็ได้ล็อก 5.4
บวกกับล็อก10นะครับผมศูนย์จุดสี่สามสี่สามนะครับผมล็อก 5.4 โจทย์ให้มาแล้วก็คือ 0.7324 ล็อก 10เท่ากับเท่าไหร่ล็อก 4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล็อก 10 มีค่าเท่ากับ 10 ล็อกแล้วใช่ไหม 1 สิล็อก 10คือมันเป็นอย่างนี้สิถ้าเราไม่เขียนฐานเนี่ยเรามันคือฐาน10นะถ้าไม่เขียนฐานเนี่ยมันคือฐาน10ล็อก 10ฐาน10ก็จะได้1เสมอนะครับล็อก A ฐาน A ได้1ทันไหมทันครับทันครับกดเครื่องคิดเลขมาให้ผมหน่อยครับได้ครับข้อต่อไปข้อ2ลูกหมีจะเป็นผู้ช่วยผมนะครับข้อ3จะเป็นไบนะครับข้อ4จะเป็นรัชชานนท์นะได้3ประมาณ 3.98 ป่ะครับเอาข้อสยอง4ตำแหน่ง 3.98 อะไร8 9หรอถูกต้องครับประมาณนี้แหละอ่ะขอบคุณครับ4ต่อไปลูกหมีลูกหมี1อยู่ไหมลูกหมี2ลูกหมี3นะฮะผมเรียกอีกรอบจะเป็นขาดนะครับผมอ่ะบายบายครับครับผมครับเสียงผมกระตุกไหมชัดเจนครับโอเคทำไงดีขั้นแรกค่ะขั้นแรกทำไงดีจัดรูปค่ะจัดรูปได้อะไรครับมันอ่านว่าอะไรนะคะมาในตัวนั้นอ่านว่าลอน LN ลอนลอน 72.1 เท่ากับตอนล็อก 72.1 ส่วนล็อกอะไรนะคะ e ส่วนในล็อก e ใช่ไหมครับค่ะล็อก e ใช่ค่ะล็อก e เท่ากับศูนย์จุดสี่สามสี่สามอะค่ะแล้วล็อก 72.1 ทำไงจัดให้มันเป็น 7.21 คูณ10จะเป็นรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ล็อกคูณกันจะได้เท่ากับล็อก2ตัวทำอะไรกันบวกกันครับก็จะได้ล็อก 7.21 บวกกับล็อก10ล็อก10ได้เท่ากับเท่าไหร่ล็อก10เป็น1ค่ะแล้วรอแทนค่าล็อก 7.21 ไปนะครับกดเครื่องคิดเลขมาให้ผมด้วยสี่สองสี่จุดสองเจ็ดเจ็ดเก้าสี่จุดสองเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมขอบคุณครับไว้ลูกหมีอยู่ไหมถ้าลูกหมีไม่มาเก็ตเต็มตัวนะครับผมลูกหมีไม่มาเก็ตเต็มตัวนะรัชนนท์ครับครับโอเคว่ามาอะไรครับพี่ทำล็อก 0.0721 ส่วนล็อก e ครับ
่ะแล้วเท่ากับเท่ากับล็อก0จุดไม่เท่ากับล็อก 7.21 คูณ10กำลังลบ2ครับส่วนล็อก A ครับต่อล็อกของตัวคูณล็อก 7.21 บวกล็อก10กำลังลบ2ครับส่วนล็อก A ครับบรรทัดต่อไป0.8579บวกลบ2ครับส่วน0.4343กดเครื่องคิดเลขมาครับลบ 2.6297 โอเคขอบคุณครับรัชนนท์ถูกต้องนะครับลูกหมีมาหรือยังครับต่อไปนะครับผมเกตครับครับรอน 0.54 อ่ะทำยังไงครับก็ล็อก 0.54 ส่วนด้วยล็อกครับผมต่อข้อต่อไปกัดนะเตรียมตัวล็อก 5.4 คูณด้วย 10^-1 ส่วนด้วยล็อก e ครับต่อครับเท่ากับ 0. เปลี่ยนล็อกจากคูณกลายเป็นบวกก่อนล็อก 5.4บวกด้วยล็อก 10^-1ส่วนด้วยส่วนด้วยล็อก e ล็อก5แทนค่าเลย 0.7324^-1ส่วนด้วย 0.4343มีค่าประมาณลบ0.6162เยี่ยมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเก็ตนะครับผมแคปจอไว้ครับเด็กๆแคปจอไว้ก่อนที่จะทำข้อถัดไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทวนสมบัติของล็อกการิทึมนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าสไลด์ข้อ3ใหญ่ต้องใช้สมบัติของล็อกการิทึมนะครับเผื่อเด็กๆลืมนะครับผมเด็กๆสามารถเปิดดูตามในหนังสือได้นะครับผมในหน้า74นะครับในหน้า74โอเคล็อกการิทึมฐานธรรมชาตินะครับล็อกสองล็อกคูณกันก็จะเท่ากับล็อก2ตัวบวกกันนะครับผมล็อก mn เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกนะแล้ว p เป็นจำนวนจริงนะครับผมลบก็ได้บวกก็ได้นะครับ p ถ้าล็อกหารกันจะเท่ากับล็อก2ตัวลบกันนะครับล็อก m กำลัง p จะเท่ากับ p ตบ p มาข้างหน้าก็ได้ p ล็อก m นะครับผมแล้วก็ล็อก1หาร0ล็อก1หาร0อ่านว่าลอนก็ได้นะครับที่จริงผมก็อยากให้อ่านว่าลอนไปเลยนะครับผมแต่ความจริงมาอ่านได้นะครับมันเป็นล็อกการิทึมฐานธรรมชาตินะครับผมล็อก1หารลอน1เท่ากับ0ลอน1เท่ากับ0ทำไมลอน1เท่ากับ0เพราะว่ามันมาสืบเนื่องมาจากสูตรสมบัติของล็อกนะครับผมก็คือล็อก1ฐานอะไรก็ตามจะเท่ากับ0เสมอในทํานองเดียวกันถ้าลอน1ก็เท่ากับล็อก1ฐาน e ก็จะเท่ากับ0อยู่ดีนะครับผมข้อ5นะครับล็อก e เท่ากับ1นะครับผมก็สืบเนื่องมาจากกฎของล็อกก็คือล็อก a ฐาน a เท่ากับ1แล้วก็ล็อก e ของเราก็คือล็อก e ฐาน e นั่นเองก็จะเท่ากับ1ด้วยเช่นกันนะครับผมข้อ6นะครับ e กำลังล็อก x
ท่ากับ x เมื่อ x มากกว่า0นะครับตรงนี้ก็สืบเนื่องมาจากถ้าจัดอยู่รูปล็อกเนาะก็จะได้เป็นล็อก x ฐาน e ฐานเหมือนกันแล้วตอบค่าของล็อกค่าของ x ได้เลยนะครับผมส่วนข้อ7นะครับลอน e กำลัง x เท่ากับ x สำหรับทุกค่าทุก x ที่เป็นจำนวนจริงทำไมเป็นทุก x ที่เป็นจำนวนจริงเรามาดูตัวนี้นะครับผมถ้าเราจัดรูปใหม่นะเราก็จะได้เป็นล็อก e กำลัง x ฐาน e ตบ x มาข้างหน้านะครับใช้สูตรข้อ3มาช่วยนะฮะก็จะได้ x ล็อก e ฐาน e นะตัดนะครับได้1นะครับ1คูณ x ได้ x นะครับผมในทำนองเดียวกันกับข้อ8ข้อ8ก็ล้อมาจากข้อ3เหมือนกันนะครับผม1ส่วน x เนี่ยจัดรูปใหม่หน่อยก็เป็นลอน x กำลังลบ1นะครับตบลบ1มาข้างหน้าใช้กดข้อ3เหมือนกันนะก็จะได้ลอน x ลบ1ลอน x นะครับผมโอเคนะถ้าโอเคแล้วเรามาลุยกันนะครับผมในข้อ3ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมรีมาร์คไว้ก่อนนะครับอันนี้กัดอันนี้ข้อ2เป็นพันพันนี่ชอช้างกาลันหรือสอเสือกาลันชอช้างกาลันโยซิตาโนนี่โอเคการ์ดพร้อมยังรูทถ้าสแควร์รูทไม่มีเลขเนี่ยเราต้องรู้นะว่ามันเป็นรูท2นะครับมันไม่ใช่รูท2มันเป็นรากที่2นะครับผมลอนรูท xy จัดรูปใหม่ได้เลยครับได้ลอนอะไรลอน xy ยกกำลัง 1/2 xy กำลัง 1/2 ต้องนะครับยกกำลังทั้งหมดด้วยนะครับผมเสร็จแล้วทำไงเอา 1/2 ลงมาลงมาตกไว้ข้างหน้านะโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อล็อกคูณกันคือล็อก2ตัวมาทำอะไรกันบวกกันจะได้ล็อก n ล็อก x สิล็อก x บวกด้วยล็อก y เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับผมขอบคุณนะครับกัสนะครับผมพันช์พร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมเสียงเบามากนะครับผมเขียนโจทย์ให้ก่อนเท่ากับอะไรครับล็อกหารกันเท่ากับล็อก2ตัวมาทำอะไรกันนะมาลบกันค่ะเราก็จะได้ได้อันนี้ล็อก e ลอน e ลอน e ลอน x กำลัง2รูท y เสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็จะคูณเป็นบวกค่ะก็จะได้มีวงเล็บไหมมีค่ะก็เป็นลอน x กำลัง2บวกกับลอนรูท y เสร็จแล้วทำไงต่อเลขชี้กำลังยังตบลงมาได้อยู่นะแล้วก็ลอนตบ2มาได้อยู่ได้ตบ2ออกมากลายเป็น2ลอน x บวกกับลอน y 1ส่วน2ลอน y ใช่ไหมใช่ค่ะ
ลอน e เท่ากับเท่าไหร่ลอน e เท่ากับเท่าไหร่ลอน e มันก็คือล็อก e ฐาน e ใช่ไหมล็อก e ฐาน e เท่ากับเท่าไหร่ครับพันเท่ากับ1เท่ากับ1นะครับผมอ่ะเราก็จะได้1กระจายลบเข้าไปนะก็จะได้1ลบ2ลอน x ลบ1ส่วน2ลอน y นะครับโอเคนะขอบคุณครับพันนะครับผมเด็กๆครับผมเดี๋ยวผมปิดซูมแล้วเด็กๆจอยเข้ามาใหม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวโยชิตากับโนนี่มาต่อนะ